ไม่ได้ขอเงินเขานี่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยจะขอเงินฝรั่งได้เมื่อไหร่ตอนไหนสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว Channel วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือในการที่เราคบกับต่างชาตินะคะเรามีอะไรเราก็บอกเขาไปได้เลยนะคะหลายคนนะคะฟังจากหลายๆแหล่งหลายๆกูรูหลายๆคำแนะนำว่าถ้าต้องการคบหากับฝรั่งอย่าขอเงินเขานอกจากเขาจะเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือเราเองอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้คือพอหลายๆคนมาฟังก็จะเอ้าไม่กล้าขอเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณอันนี้ที่เขามาบอกเขามาแนะนำเนี่ยให้คุณประเมินสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนของคุณนะคะว่าอยู่แบบไหนช่วงไหนอย่างไรนะคะแล้วทีนี้โอ้แบบนี้ค่ะเอาเหมือนเดิมแล้วทีนี้บางคนก็อ้าวทุกอย่างเลยเหรอทุกคนเลยเหรอที่เขาไม่ให้ขอไม่ให้อะไรก็เลยจะสับสนจะนู่นจะนี่เดี๋ยวป้าแก้วมาบอกนะคะคืออันนี้อยากให้เป็นกรณีไปดูความที่ความสัมพันธ์ของเราว่าความสัมพันธ์ของเราอยู่ในระดับไหนนะคะยกตัวอย่างมีสาวคนหนึ่งนะคะคบกับแฟนต่างชาติที่ออนไลน์นะคะเจอกันแล้วก็คุยกันมาได้สักพักหนึ่งก็ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วทีนี้เธอตกงานเขาถามว่าทำงานอะไรอย่างไรเธอก็ไม่กล้าบอกนะคะไม่กล้าบอกเขาแล้วทีนี้เพราะว่าฟังมาเยอะไงว่าเฮ้ยถ้าบอกเขาไปว่าตกงานเดี๋ยวเขาจะหาว่าอยากขอเงินเขาอะไรแบบนี้นะคะเธอก็เลยไม่กล้าบอกทีนี้ซึ่งเธอตกงานช่วงโควิดก็เลยไม่ได้งานคือใครๆก็รู้นะคะว่าช่วงนั้นคนตกงานเยอะมากไม่แทบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้แล้วทีนี้เธอก็เลยไม่กล้าขอนะคะก็ความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เขามาหาเธอเขาก็บินมาหาเธอที่เมืองไทยแล้วเขาก็มาลงมาเห็นว่าอ๋อเธอไม่ได้ทำงานคือพอเขามาแล้วเขาก็เลยถามว่าคุณลางานเหรอหรืออะไรเหรอเธอก็เลยพอถึงตอนนั้นนะคะเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอตกงานไม่มีงานทำเขาก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ยังไงคือก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขาก็ถามเนาะถามเรื่องส่วนตัวถามเรื่องนั่นแล้วเธอเขาอยากไปดูบ้านเธอเขาก็เลยพาไปเธอก็เลยพาเขาไปหาครอบครัวหาอะไรที่นู่นซึ่งมีคนแนะนำว่าอย่าเดทแรกอย่าพึ่งพาฝรั่งไปเจอครอบครัวเพราะว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่แน่นอนอาจจะได้เลิกกันแล้วคุณจะอายคนนะชาวบ้านจะนินทานะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแรกๆเธอก็กลัวนะคะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงว่าพ่อแม่ก็จะอายคนฉันก็จะกลับไปค่ายขี้นาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคนก็จะเอาไปนินทาแต่ในเมื่อเขาอยากไปโอเคเธอก็พาไปก็ไปเจอครอบครัวไปแนะนำพ่อแม่ให้รู้จักนะคะก็พากันไปทานอาหารเล็กๆซึ่งเขาก็นอนที่บ้านเธอนะคะนอนที่บ้านเธอซึ่งไม่มีห้องแอร์บ้านเธอก็เป็นบ้านธรรมดาของคนทั่วๆไปต่างจังหวัดนะไม่มีห้องแอร์แล้วก็กางมุ้งนอนนะคะซึ่งเขาก็นอนได้นะคะซึ่งเขาก็แล้วห้องน้ำก็ไม่ใช่เป็นชักโครกก็เป็นห้องน้ำนั่งยองๆนะคะเขาก็ปรับตัวนะปรับตัวในการที่จะเข้ากับครอบครัวของเธอแล้วก็นั่งกินข้าวกับพื้นซึ่งเขาก็นั่งแบบเก๊กๆกังๆอันนี้น้องเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่เขากลับไปแล้วเขาก็ส่งเงินมาให้เธอทุกเดือนนะคะไม่เยอะนะคะเดือนประมาณ 4,000 5,000 ซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยฝรั่งส่งเงินมาให้ 4,000 5,000 เป็นฝรั่งกระจอกฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณเงิน 4,000 5,000 ไม่ใช่เงินน้อยๆนะเงินเยอะนะสำหรับ
สำหรับบางคนบางคนอาจจะว่าไม่เยอะก็ได้แต่สำหรับน้องน้องบอกว่าเยอะมากนะดังนั้นแล้วหลังจากที่เขากลับไปอีกปีนึงเขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาขอน้องแต่งงานนะก่อนมาก็คุยกันเนาะก็คุยกันทุกวันก็เตรียมเอกสารอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเตรียมเอกสารเพื่อที่จะมาแต่งงานพอเขามาถึงก็มาแต่งงานจัดงานแต่งงานก็แล้วก็ที่บ้านก็ผูกข้อไม้ข้อมือญาติพี่น้องจัดงานเล็กๆแบบใบสีสู่ขวัญอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่จดทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็พาเธอเขาก็จ้างเอเจนซี่นะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าคู่สมรสเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ประเทศของเขาแล้วตอนนี้น้องก็ได้มาอยู่ประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราตกงานเราจะบอกเขาตรงๆมั้ยเขาจะรับได้มั้ยเขาจะคิดว่าเราขอเงินมั้ยคือคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะบอกไปเลยพูดไปเลยนะคะพูดไปเลยคือเราไม่ได้ขอเงินเขานี่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยจะขอเงินฝรั่งได้เมื่อไหร่ตอนไหนนะคะพอความสัมพันธ์นะคะคือเข้ามาหาอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งหรือเขายังไม่มาหาอะไรก็ตามแต่ทางที่ดีถ้าเรายังไม่ได้เจอตัวเขาเป็นๆอย่าเพิ่งขอเงินนะคะถ้าเขาจะให้เองนั่นก็คือเรื่องของเขาแต่ถ้าจะให้ดีเราสามารถพูดเรื่องเงินได้ก็ต่อเมื่อมาเจอกันนะคะความสัมพันธ์อยู่ถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวด้วยกันไปคบหาไปด้วยกันเนาะเวลาเข้ามาหามันก็ต้องมีการเที่ยวมีการอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันไปเราก็ถามเรื่องนี้เขาได้นะคะว่าเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ไหมนะคะถ้าเขาบอกไม่ได้โอเคมันก็จะรู้กันนะคะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราจะหาคนใหม่ดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่ใช่ว่าแนะนำให้หน้าเงินคือการเราคบหากับใครสักคนหนึ่งเฮ้ยถ้าคุณไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตเรามันจะคิดมันจะเรียกว่าแฟนได้เหรอใช่ไหมคือการที่เขาจะคบหาผู้หญิงไทยเขาจะต้องรู้ในระดับหนึ่งถ้ามีอะไรกันแล้วมันก็ต้องดูแลกันนะคะผู้หญิงไทยไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่เหมือนฝรั่งคือone night standแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายสมคอนเวิร์ตนะคะแต่เราเป็นคนไทยนะคะเราจะต้องบอกเราจะต้องคุยกับเขานะคะให้คุยเรื่องเงินตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วนะตอนมาเจอกันแล้วอีกกรณีนึงก็คือถ้าสมมติว่าคือก็ไม่อยากแนะนำนะคะคือสาวๆที่เคยแต่งงานอยู่กินกับแฟนต่างชาติแล้วย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วเลิกรากับสามีอดีตสามีไปแล้วก็ไปมีแฟนคนใหม่คืออันนั้นมันสามารถคุยกันเรื่องในการซัพพอร์ตเงินทองได้เลยเพราะว่าอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่ป้าแก้วมาแนะนำนะคะมันก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคือคบหากันแล้วคุยกันแล้วก็มีคนแนะนำว่าเฮ้ยคุยกันเราบ้านก็บอกเขาไปสิบ้านเราไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเราไม่มีคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์มันไม่จำเป็นเนาะสมัยนี้คือใช้มือถือได้คอมพิวเตอร์ตัดไปบ้านเราไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณจะสามารถซัพพอร์ตฉันตรงนี้ได้ไหมคือส่งเงินค่าอินเทอร์เน็ตมาให้ฉันคุยกับคุณได้ไหมบางคนเขาก็จะฝรั่งบางคนเขาก็จะโอเคนะคะเพราะเขาชอบเราในระดับหนึ่งแล้วคือแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้เจอกันเลยยังไม่ความสัมพันธ์ยังไม่ไปถึงไหนเลยฉันจะต้องเสียเงินให้คุณแล้วหรอบางคนก็โอเคบางคนก็บ๊ายบายนะคะคือถามไปตรงๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไม่ใช่สอนให้ขอเงินฝรั่งไม่ได้สอนให้หน้าด้านแต่ถ้าความสัมพันธ์เราลึกซึ้งในระดับหนึ่งแล้วเราสามารถขอได้นะคะขอเงินเขาเพื่อซัพพอร์ตเราได้แล้วมันต้องไม่มากเกินไปนะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Channel สวัสดีค่ะ